สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับพืชผักที่เป็นยาระบายกันอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวหรือมะเขือมอนนั่นเองค่ะกระเจี๊ยบเขียวหรือมะเขือมอนตัวนี้อยู่ในกลุ่มยารักษาหิดเหา และตัวจี๊ดนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในการขับถ่ายเพราะว่ามีกากใยเยอะในตัวฝักกระเจี๊ยบและในฝักกระเจี๊ยบนี้ก็มีแพคตินสูงนะคะก็คือเป็นเยื่อที่เป็นเมืกอเลือก,เ,อกเร,อเร,อเรืองเวลาเรากัด เราเคี้ยวไปถ้านําไปลวกหรือต้มแล้วนี่ก็จะมีเป็นเลือกเลือกเมื่อเมื่อตัวนี้แหะคะ่ะคือแพคตินธรรมชาติที่จะเข้าไปเคลือบแผลในกระเพาะอาหารทําให้แผลนั้นดีขึ้นนะคะใช้กระเจี๊ยบเป็นยารักษาโรคกระเพาะด้วยการนำไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือจะรับประทานสดๆก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะ แพคตินที่อยู่ในผลของกระเจี๊ยบนั้นก็จะมาเคลือบแผลในกระเพาะรักษาโรคกระเพาะให้หายค่ะหรือจะใช้ผลอ่อนตากให้แห้งบดเป็นผงรับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะวันละ3าสครั้งหลังอาหารและดื่มน้ำตามมากๆ สำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวานฝักกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีเส้นใยอยู่มากจึงจะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้โดยการเข้าไปดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่กระเจี๊ยบเขียวจึงเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ ในการย่อยอาหารแต่ละครั้งถุงน้ำดีจะปล่อยน้ำดีออกมาซึ่งก็คือน้ำย่อยอาหารนั่นเองเมื่อถึงตอนที่ย่อยอาหารเสร็จแล้วดึงน้ำดีกลับลงไปในถุงนั้นก็จะติดพวกไขมันเศษอาหารกลับเข้าไปในถุงน้ำดีด้วยทำให้ถุงน้ำดีนั้นมีไขมันติดเยอะกากใยของกระเจี๊ยบนี้ก็จะไปช่วยดูดซับเอาไขมันจากถุงน้ำดีออกมา เมือกหรือแพคตินในกระเจี๊ยบเขียวนี้จะไปรวมกับน้ำดีที่ถูกส่งมาจากถุงน้ำดีนะคะดักจับสารพิษที่ส่งมาจากตับรวมกันออกไปขับถ่ายออกมาทางอุจจาระจึงเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายให้ออกมาทางอุจจาระเห็นไหมคะว่ากระเจี๊ยบเขียวแพคตินในกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีดีขนาดไหน แคคตินในกระเจี๊ยบเขียวนอกจากจะเคลือบกระเพาะรักษาโรคกระเพาะได้แล้วสำหรับท่านที่เป็นฤๅษีดวงทวารน,นะคะในการขับถ่ายได้ง่ายขึ้นฤๅษีดวงทวารก็ไม่ถามหาท่านเช่นเดียวกันค่ะสปะคุณพื้นฐานของกระเจี๊ยบมอญหรือกระเจี๊ยบเขียวนี้ก้าค่าหิต หาวและตัวจีสสำหรับท่านที่ชอบกินอาหารดิบๆสุกๆเนื้อว SO ัวเนื้อควายลาบก้อยหรือกุ้งอะไรที่มันดิบๆก็จะมีตัวจีดเข้าไปอยู่ในร่างกายมะเเจี๊ยบเขียวก็จะช่วยขับมันออกมาค่ะกินพวกของสุกๆดิบๆเนื้อวัวเนื้อควายเหล่านี้ตัวจีดเข้าไปอยู่ในร่างกายมันจะมีบวมตรงบางแห่งนะคะบางแห่งที่บวมแดงแล้วก็คัน ตรงนั้นก็เป็นตรงที่ตัวจี๊ดมารวมกันอยู่ท่านก็ใช้มะเขือเจีย๊ยบเนี่ยตำตำต,ำตำให้ละเอียดแล้วก็นํามาพอกพอกที่ตรงที่จุดที่ตัวเจี๊บตัวจี๊ดมารวมกันอยู่นะคะวันหนึ่งหลายๆครั้งก็จะฆ่าตัวจี๊ดได้ค่ะท่านใดสนใจที่จะทราบรายละเอียดของมะเขือเจีย๊ยบหรือมะเขือมอนนี้เพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ที่ สรรพคุณสมุนไพร200ชนิดกลุ่มยาฆ่าหิดเหาและตัวจี๊ดค่ะหรืออีกหนึ่งก็คือเว็บเม็ดไทยนั่นเองค่ะก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะคะอันนี้ป้าโบศึกษาหาความรู้มาแล้วก็มาพูดแบ่งปันกันนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมป้าโบขอบคุณมากถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้าโบนะคะสวัสดีค่ะ